ีนี้ลองดูเมื่อกี้ให้ดูในหนังสือคราวนี้ลองดูในนี้นักเรียนเคยได้ยินคำว่าวัดมหาธาตุไหมเคยได้ยินไหมนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าทำไมอย่างเช่นประจวบคีรีขันธ์เนี่ยไม่มีวัดมหาธาตุมีไหมไม่มีกรุงเทพมีวัดมหาธาตุไหมมีกรุงศรีอยุธยามีวัดมหาธาตุไหมมีเพชรบุรีมีวัดมหาธาตุไหมมีบางเมืองก็ไม่มีบางจังหวัดไม่มีข้อสังเกตแปลว่าอะไรจังหวัดที่มีวัดมหาธาตุเป็นวัดเก่าแก่แสดงว่าบริเวณนั้นเคยเป็นอาณาจักรหรือเป็นเมืองที่สำคัญมาก่อนเพราะวัดมหาธาตุก็จะอยู่คู่กับวังต่างๆหรือเมืองต่างๆเป็นวัดประธานของเมืองเป็นวัดประธานของเมืองในสมัยโบราณเวลาตั้งเมืองปั๊บจะต้องมีวัดขึ้นมาคู่กับเมืองหรือวังที่สำคัญก็คือวัดมหาธาตุเพราะนั้นวัดมหาธาตุจะมีหลายที่อันนี้ก็เป็นวัดประธานของเมืองในสมัยกรุงสุโขทัยนะคะอันนี้คือวัดมหาธาตุภายในวัดมหาธาตุก็จะมีศิลปะมีรูปพระมีสถานที่สำคัญเยอะแยะเขียนหน่อยไหมคะเขียนหน่อยไหมอ้าวเขียนลงไปวัดมหาธาตุเขียนให้สวยๆฝึกหัดลายมือหน่อยคุณครูธัญนันจะได้ชื่นใจเขียนสวยเขียนให้สวยนะเอาคุณครูผ่านเขียนหมายเลขหนึ่งวัดมหาธาตุเขียนไว้กันลืมอย่าใช้ดินสอดำๆทู่ๆใช้ให้มันแหลมๆหน่อยคุณครูตรวจสมุดแล้วมันดำไปหมดเลยอ่านไม่ออกเอาต่อไปวัดที่สองวัดที่สองคือวัดชนะสงครามต้องมีที่มาที่ไปแน่วัดชนะสงครามอันนี้ก็อยู่ในเมืองสุโขทัยเหมือนกันวัดชนะสงครามที่สุโขทัยนะเขียนเสร็จหรือยังกระจุกกระจิกนะเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่เสร็จถ้าเสียงดังแบบนี้คุณครูก็จะไปอีกอันนี้วัดตระพังเงินตระพังเงินตระพังแปลว่าสระน้ำอะไรแบบเนี้ยสระน้ำตระพังเงินน้ำเป็นสีเงินน้ำสะอาดหรือน้ำสกปรกน้ำสะอาดวัดตระพังเงินเอาชื่อไปก่อนจะให้รู้ได้ไปกี่ชื่อแล้วคะสามชื่อต่อไปวัดพระพายหลวงวัดพระพายหลวงเคยได้ยินชื่อไหมคะวัดนี้เป็นข้างในภายในมีพระปรางแหลมๆทู่ๆอยู่ข้างบนนะคะมีสามลูกมีสามยอดนะเป็นวัดรุ่นแรกๆสมัยแรกของกรุงสุโขทัยศิลปะก็ยังเป็นแบบขอมอยู่แบบขอมอยู่เป็นพระปรางมีพระปรางถ้าเป็นแบบขอมจะเป็นพระปรางนะรอบๆเนี้ยก็จะเป็นคูน้ำเป็นมีลำคลองอะค่ะขุดคูน้ำรอบๆ3ชั้นเลยเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ในเมืองหลวงนะเป็นเมืองหลวงเป็นวัดรุ่นแรกต่อไปอีกวัดหนึ่งวัดศรีสวายฮะไม่ใช่สีสวยเขียนให้ดีนะสีสวายวัดนี้เป็นวัดที่อยู่นอกเมืองครั้งแรกนะวัดเมื่อกี้วัดพระพายหลวงอยู่ในเมืองคราวนี้วัดนี้อยู่นอกเมืองแต่ต่อมาเวลาเลื่อนเมืองออกมาวัดนี้ก็จะอยู่ในเมืองด้วยนะคะภายในนักเรียนมองสิเป็นแบบพระปรางนักเรียนเห็นซุ้มๆไหมข้างหลังนู้นน่ะเห็นไหมยอดโค้งๆซุ้มๆแบบนั้นเขาเรียกพระปรางนะพระปรางแบบนี้มันเป็นของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีเทพเจ้าทั้งหลายนั่นน่ะ
แต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวัดพุทธเอาไม่รู้จักแล้วไม่อยากรู้จักเอาต่อไปวัดสระสีวัดสระสียังไม่ใช่ไม่ใช่ศีรษะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นอันนี้บางทีก็จะเป็นสอเสือสระอีวัดสระสีนะสระสีมันมาจากคำว่าวัดสระสีคือบริเวณนี้จะมีสระน้ำสี่เหลี่ยมจะมีสระน้ำสี่เหลี่ยมที่เขาทดน้ำมาจากภูเขาอ้าวคุณผู้ชายฟังให้ดีวัดนี้มีสระน้ำสี่เหลี่ยมทดมาจากภูเขาก็คือชะลอทางเป็นร่องน้ำมาจากภูเขามาลงสระนี้นะมาลงสระนี้มุดท่อมาเก่งมากเลยสมัยก่อนแล้วมันมีสี่ลูกสี่ใบมันแบ่งเป็นสี่ใบสี่สระแต่ตอนนี้มันรวมเป็นสระเดียวกันหมดแล้วมันเป็นสระใหญ่ๆนะเอาไว้ทำอะไรน้ำสะอาดใสแจ๋วเลยเอามาทำอะไรคะเอาไม่ได้เอามาอาบเอามาใช้เอามาใช้พิธีสงฆ์รู้จักพระสงฆ์ไหมเอามาใช้เกี่ยวกับพิธีสงฆ์นะเพราะนั้นวัดนี้ก็สำคัญอีกวัดหนึ่งต่อไปวัดสีชุมวัดสีชุมไม่ใช่สีชุมสีชุมวัดสีชุมนักเรียนมองเห็นตรงนี้นี่เห็นไหมมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในนะพระพุทธรูปอยู่ข้างในขนาดใหญ่เต็มพื้นที่นี่นะในนี้ไม่มีอะไรอยู่เลยนอกจากพระพุทธรูปนี้องค์เดียวแน่นเลยอยู่เต็มองค์เลยในนี้เขาเรียกว่าพระอัจฉนะมีพระอัจฉนะอยู่ในนี้แล้ววัดสีชุมเนี่ยก็ยังมีศิลาจารึกด้วยนะเราค้นพบหลักศิลาจารึกที่นี่เราเรียกว่าจารึกวัดสีชุมหรือศิลาจารึกหลักที่สองที่ทำให้เรารู้เรื่องราวในสมัยของกรุงสุโขทัยอ้าวผ่านเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูย้อนกลับมาที่ชื่อวัดต่างๆเหล่านี้เด็กๆต้องบอกครูได้ใช่ไหมคะบอกได้ตกลงวัดสีชุมมีพระอะไรฮะมีพระพุทธเจ้ามีพระอัจฉนะอยู่ในนี้นะพระอัจฉนะต่อไปอ้าวมีพระอีกแล้วมีแต่พระไปหมดเลยทำไมวัดสะพานหินวัดสะพานหินคราวนี้พระพุทธรูปก็อยู่ในโบสถ์เหมือนกันแต่ว่าโบสถ์มันพังไปแล้วที่โดเดขึ้นมานั้นเป็นอะไรคะเป็นเสาเป็นต้นเสาใหญ่ไหมใหญ่มากพระพุทธรูปยืนสวยงามมากคุณครูสงสัยเด็กตอบปัญหาครูหน่อยทำไมเมืองสุโขทัยหรือเมืองตรงเนี้ยทำไมมีแต่วัดวาอารามเต็มไปหมดทำไมถึงมีแต่วัดทำไมถึงมีแต่พระเป็นเพราะอะไร 1. เรานับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธ 2. ผู้คนเป็นยังไงใจดีหรือใจร้ายใจดีแสดงว่าบ้านเมืองนี้มีความสุขไหมมีแต่วัดเนี่ยมีไหมมีนะมีแต่ความสุขแสดงว่าผู้คนอยู่ในศีลในธรรมพระองค์ยืนแบบนี้นะถ้าเด็กๆ เขียนได้นะวัดนี้วัดสะพานหินเป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงใครเนาะคนสุดท้ายเนี่ยมานี่เลยมานี่คุณครูกำลังอยากได้ในแบบอยู่พอดีเลยรู้จักสะพานไหมรู้จักสะพานสะพานลักษณะสะพานมันเป็นยังไงลองทำท่าตัวเองเป็นสะพานหน่อยสิสะพานโค้งก้มลงไปสะพานโค้งเคยทำสะพานโค้งไหมเอาหันข้างสะพานโค้งสะพานโค้งอันนี้ใช่สะพานหินไหมเนี่ยใช่สะพานหินไหมโค้งยังไงมันต้องจดลงไปข้างล่างโค้งแค่นี้เวลาครูขึ้นสะพานโค้งใหม่ครูขึ้นสะพานก็ไปอยู่ตรงนี้เหรอนั่นครูจะโดดลงน้ำเลยเหรอต้องโดดไหม
โค้งมันสะพานมันต้องจดพื้นไหมจดลองทำสะพานโค้งโอ้เอ๊ะแล้วครูจะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นตรงไหนเนี่ยมันเอียงไปอีกเดี๋ยวทำให้มันเป็นโค้งๆอ่ะไปอีกไปอีกไปอีกนี่แหละไปอีกแหละใครอยากเดินสะพานนี้บ้างโอ้โหมีคนยกมือเต็มเลยเราจะเดินกันไหมสะพานจะต้องแข็งแรงต้องเป็นสะพานหินเมื่อกี้ใช่ไหมนั่นแหละจงเป็นสะพานต่อไปอยู่แบบนั้นดีไหมคะให้เป็นสะพานหินแบบนี้ดีไหมเดี๋ยวถามเจ้าตัวก่อนเป็นสะพานหินแบบนี้ชอบไหมเขาทำยังไงสายหัวใช่ไหมสายหัวขึ้นมาน้ำยังบ้านเรายังไม่ท่วมยังไม่ต้องสร้างสะพานนะเดี๋ยวเมื่อไหร่น้ำท่วมแล้วค่อยยืมไปนะไปนั่งให้เรียบร้อยไปละดูกลับมาใหม่คลายเครียดครูเริ่มเครียดแล้วสะพานหินวัดสะพานหินตรงนี้เป็นวัดที่คุณครูจะหาสะพานเงินสะพานทองดีไหมดีไหมคะเริ่มจะดีนะสะพานเงินสะพานทองเอาใหม่นะเดี๋ยวจะหาสะพานใหม่เมื่อกี้มีสะพานหินไปแล้ววัดนี้เป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงได้ไปทำบุญหมายความว่าไปฟังเทศไปฟังธรรมไปทำบุญไปตักบาตรทุกวันพระที่นี่นะวัดสะพานหินเขียนลงไปบ้างก็ได้นะไปทำบุญทุกวันพระและพระที่ยืนอยู่เขาเรียกว่าพระอัฏฐารถพัดอัดพระอัฏฐารถอยู่ในที่วัดสะพานหินนี่นะผ่านวัดสะพานหินคุณครูกำลังหาวัดสะพานเงินสะพานทองอยู่เดี๋ยวกันนะเอาใหม่ละอีกวัดหนึ่งวัดพระเชตุพลวัดพระเชตุพลชื่อคุ้นๆนะก็เป็นวัดที่อยู่ที่กรุงสุโขทัยนี้วัดเชตุพลพระอัฏฐารถใช่ไหมพระนี้ยืนแบบนี้อัฏฐารถต่อไปเป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงมาทำบุญฟังเทศต่อไปวัดพระเชตุวัดเชตุพลอีกวัดหนึ่งไม่ได้สะพานเดี๋ยวครูก็อาจจะได้ช้างมาอีกหลายเชือกอันนี้วัดช้างล้อมทีนี้นักเรียนดูช้างอยู่ล้อมอยู่ข้างล่างช้างล้อมอยู่ข้างล่างเจดีย์ไม่ใช่ทรงดอกบัวตูมแต่เป็นทรงระฆังหรือโอคว่ำวัดนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาสำหรับพุทธศาสนาที่เอาแบบมาจากลังกานะเจดีย์นี้นะทรงลังกานะแบบนี้นะคะโดยเราส่งพระนิมนต์พระมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชภาคใต้นู่นแล้วก็เอาพระขึ้นมาสอนคนสุโขทัยอันนี้ก็เป็นรูปแบบแบบนั้นแล้วที่เป็นช้างเนี่ยแล้วมีช้างล้อมเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าข้างล่างเป็นช้างแสดงว่าเขายกย่องพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนจักรพรรดิหรือกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์ยกย่องตรงนี้นะไม่เขียนแล้วอยากจะได้ช้างเขียนยังทีนี้หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งดูมาหลายรอบแล้วหลักที่หนึ่งในหลักที่หนึ่งจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อขุนรามคำแหงนะอันนี้คือหลักที่หนึ่งนะคะตรงนี้แหละที่เขาเขียนไว้เคยอ่านไหมคะเคยได้ยินไหมพ่ออะไรนะเขาเขียนใช้ภาษาโบราณที่ครูบอกว่าโปรดอย่าใช้สมัยพ่อภาษาพ่อขุนรามคำแหงเพราะในจารึกนี่บอกว่าไงรู้ไหม
กูชื่อรามกำแหงพ่อกูชื่อขุนศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสืองใช่ไหมอันนี้คือภาษาสมัยนั้นคุณครูไม่ได้หยาบคายแต่คุณครูเคยบอกว่าอย่าใช้ภาษาพูดสมัยนั้นใช่ไหมคะใช่อันนี้คือหลักศิลาจารึกที่เขาจารึกไว้บอกเรื่องราวของตัวเองทีนี้ในเรื่องจารึกเนี่ยนักประวัติศาสตร์มีหลายแบบเลยอ้าวใครเอ่ยใครเป็นนักประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์มีหลายท่านความเห็นไม่ตรงกันบางท่านบอกว่าเนี่ยเขาเขียนในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเลยนะบางท่านก็บอกว่าอุ๊ยเขียนทีหลังนะก็ยังแย้งๆกันอันนี้นะแต่ให้นักเรียนดูว่าตรงนี้เป็นเรื่องราวของพ่อขุนรามคำแหงต่อไปมีสี่หน้ามีสี่หน้าเป็นภาษาที่สมัยนั้นเลยแล้วเขาเอามาเปรียบเทียบมาแกะออกทีละคำทีละคำทีละคำเปรียบเทียบภาษานะคะเพราะว่าพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์ภาษาไทยก็จริงแต่ตัวหนังสือในสมัยเนี้ยสมัยพ่อขุนรามคำแหงกับสมัยนี้มันจะไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวคราวหน้าเอามาดูกันต่อไปอีกหลักหนึ่งอันนี้อยู่ในวัดศรีชุมอยู่ในวัดศรีชุมนะอยู่ภายในวัดศรีชุมก็แสดงเรื่องราวต่างๆในสมัยของกรุงสุโขทัยอ้าวต่อไป